สวัสดีครับพ่อผมตั้มนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับตัวของคริปโตนะครับผมวันนี้ก็จะพูดถึงเหรียญของคนไทยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญของ exchange ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็เพิ่งมีข่าวไปวันนี้ทำผมเล่าข่าววันนี้ตรงกับวันที่27นะครับผมซึ่งณวันนี้นะครับผมเหรียญของตัวครับนะครับขึ้นแรงมากขึ้นเกือบ68นะครับผมทีนี้ ผมก็เลยนึกได้ว่าเราก็ไม่เคยเล่าเกี่ยวกับตัวนี้มาสักพักแล้วนะครับผมซึ่งผมคิดว่าคืนนี้นะครับคืนนี้คืนวันที่27นะเดือนพฤศจิกายเนี่ยผมคิดว่าคืนนี้เขาหน้าจะถึง200นะ200บาทนะครับผมซึ่งผมก็เคยมีตอนที่เขาแจก a i r d o o p นะแล้วก็ขายไปไม่รู้ได้เงิน2-300บาทถ้าถือไว้ตอนนี้ก็คงจะมูลแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก็จะมาเล่ากันว่า จั่หวหัวกันว่าน้องครับเขาเนี่ยจะถึงพันบาทไหมนะครับผมโอเคอคลิปนี้นะครับจะมีความเห็นส่วนตัวผมพอสมควรนะครับแล้วก็จะไม่ได้ชวนซื้ออะไรทั้งสิ้นนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมผมไม่ใช่ไม่มีใบอนุญาตต่างๆนะครับผมฟังไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับผมแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็มันก็จะเป็นทัศนคติความคิดส่วนตัวของผมนะ แล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็ผมจะมีลิงก์ข้างล่างนะครับเป็นตัวรับเลนสมัครของ s i p Mac แล้วก็ตัวบิ t ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น QR code นะครับพร้อมเพย์ผมถ้าใครอยากจะโอนแล้วก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้บังคับอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมเหรียญครับนะครับก็เราก็น่าจะรู้ๆกันนะครับว่าเหรียญครับเป็นของตัว Exchange ที่ตัวบิ t ครับนะครับผมซึ่งทําออกมาก็ เขาก็จะใช้ในตัวอุปทานในเว็บไซต์ของเขาแล้วก็จะเป็นเชนของเขานะครับผมรู้สึกว่าเขาจะเอามาจากตัว ethereum นะแต่ก็ทําเป็นเชนตัวเองนะครับผมทีนี้มันก็มีข่าวว่า b i t c u b เนี่ยไปจับมือกับตัวของเดอรมอลกเตรียมการชําระด้วยตัวของเงินคริปโตนะครับผมตัวนี้ทีนี้มันก็เลยสอดคล้องกับว่ามันก็มีข่าวมาสักพักแล้วว่าตัวของ b i t k a b เนี่ยเขาจะเดิมลำเนินธุรก,กิจยังไงนะครับผม หลังจากที่เขาโดน SCB เนี่ยเข้าถือหุ้นหรือ่าซื้อนะครับเทคโอเวอร์ก็ว่าได้นะทีเนี้ยพอตั้งแต่เทคโอเวอร์มาเนี่ยในส่วนของราคาเนี่ยก็ขึ้นมาตลอดนะครับผมขึ้นมาตลอดจะเห็นว่าขึ้นมาอย่างผมขอใช้คําว่าบ้าข้างแล้วกันนะครับผมอันนี้คือการาฟของลายวันนะครับผมถ้าเป็นลายชั่วโมงก็จะเห็นว่าเขาขึ้นมาอย่างที่เรียกว่าบ้าข้างมากนะครับผม ผมเคยเห็นเขาอยู่ที่18บาทนะตอนนี้คือ189บาทซึ่งมันมันถือว่าสูงมากนะครับผมทีนี้ถ้าถ้าไปเซิร์ชข่าวในตัวของเว็บ Bitcoin Edit <c oughs> ก็จะเห็นว่าเขามีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะ <c oughs> เช่นร่วมมือกับตัวของเกมไฟล์มั่งอะไรนะครับหรือว่าตัวเขาพยายามที่จะลิดเหรียญอะไรต่างๆที่ดังๆเข้ามานะครับแล้วก็ กลไกการรักษาราคาเขาคือการเผาหรือว่าเบิรนเหรียญน,นะครับผมซึ่งเขาก็เผาเหรียญปุ๊บราคาก็ขึ้นนะครับผมถ้าใครยังไม่รู้ว่าเผาเหรียญคืออะไรก็คือว่าเขาจะมีเหรียญจานวนหนึ่งนะครับที่ใช้ในตัวในเว็บไซต์เขานะเป็นค่าธุรกรรมนะพอได้มาเขาก็จะไม่ใช้จ่ายเขาก็จะทการเผาอ่าสาบก็คือเผาแต่ว่าในตามปกติทางนักพัฒนาก็แค่เขียนโค้ดแล้วก็ใส่คําสั่งว่า ล็อกเหรียญนั้นไว้แล้วก็เหรียญนั้นก็จะหายไปตลอดการจะเห็นอยู่แต่ก็ใช่ใช้ไม่ได้นะครับแค่นั้นซึ่งทีเนี้ยพอเรามาคุยกันจริงๆว่าแล้วเหรียญเนี้ยตอนนี้มันยอยู่ที่189บาทเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปถึงพันบาทหรือเปล่านะครับผมถ้าเราจะพูดกันตรงๆณต,ต,ตอนนี้ต้องอย่างนี้ก่อน ผมมองว่าตัวของเหรียญครับเนี่ยมันเป็นโทเค็นแต่สําหรับความเห็นส่วนตัวผมผมมองเขาไม่ได้เป็นโทเค็นไม่ไม่ได้มองเป็นเหรียญผมมองเขาเป็นตัวหุ้นตัวหนึ่งที่ไม่ได้ IPO ในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทบริษัทหนึง่งวิธีทํากําไรหรือรักษาราคาเขาคือเขาไม่ต้องอขอประชุมผู้ถือหุ้นเขาไม่ต้องจ่ายปันผลวิธี วิธีดําเนินงานธุรกิจก็คือว่าไปโคกับเจ้านั้นเจ้านี้หรือทําผิดพันใหม่มาแล้วราคาก็เหรียญก็ขึ้นพอถึงจุด .1 หนึ่งถ้าอยากรักษามูลค่าเหรียญก็เผาเหรียญทิ้งอันนี้ครับคือวิธีการทํางานของเขานะครับแล้วก็เขาก็ไปจับมือกับพวกเกมต่างๆทําทให้แบบมันมีการใช้เหรียญตัวคับมากขึ้นนะครับผมทีนี้ กลไกว่าทําไมเหรียญเนี่ยมันจะถึงพันหรือเปล่าผมมองว่ามันน่าจะถึงพันแต่คงไม่ใช่ปีนี้ปีหน้าแต่ถามว่าใช้เวลากี่ปีอันนี้ผมความเห็นส่วนตัวผมนะผมเดานะไม่เกิน3ปีเราน่าจะได้เห็นราคาที่ใกล้ๆแตะพันมันจะมาจากไหนนะครับมันจะมาจากไหนมันจะมาอย่างนี้นะครับผมาชาร์ตนี้นะ อันนี้คือสัดส่วนของตัวไดอะแกรมของผู้ถือหุ้นนะครับข้างบนเขาคือ S C B S นะครับซึ่งเข้ามาซื้อแล้วนะครับทีนี้ตัวล่างคือตัวบิดครับวิธีการที่รักษาราคาตอนนี้ที่ผมเห็นคือมี2วิธีนะเผาเหรียญอาจจะเผาทุกปีเผาทุกไตรมาสก็แล้วแต่เขาจะเผานะราคาก็จะขึ้น 2. ไปจับมือเจ้าต่างๆไอการที่จับมือเนี่ย ถ้าแต่ก่อนเขาเป็นแค่ตัวบิดครับอ่ะมันอาจจะยากหน่อยการเจราจารแตา่ปัจจุบันปัจจุบันน่ะมีนายใหญ่คือ SCB เงินหนาอ่าถึง power ถึงผมคิดว่าไม่ยากที่คุณจะไปคุยกับใครโครกับใครแล้วทำตัวของผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาไม่ยากเลยพูดง่ายคือมีแบ็กใหญ่อยู่แล้วนะครับผมถ้า จะมองกันจริงๆตอนนี้ปิดปิดครับก็คือบริษัทตัวหนึ่งเป็นหุ้นตัวหนึ่งซึ่งราคาผมบอกเลยว่าเทสนุกกว่าหุ้นปั่นบางตัวด้วยซ้ําราคาขึ้นลงอย่างเงี้ยวิงอย่างเงี้ยผมนึกถึงอะไรผมนึกถึงว่าหุ้นปั่นปันในตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรตตอไม่มีกรรมการมาควบคุมมีความอิสระมากมายในการที่จะทําให้เหรียญราคามันเพิ่มมากขึ้น ภายใน3ปีเนี่ยผมคิดว่าราคาน่าจะแตะใกล้ๆพันอันนี้ผมเดานะเดาในในส่วนที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นวิธีทาง,ขงเขาที่เขาจะไปนะครับผมถามว่าตอนนี้187บาทคุณจะเข้าซื้อเข้าถือได้ไหมถ้าคุณเข้าตอนนี้ผมคิดว่าพวกคุณมีโอกาสติดดอยสูงมากรอสักพักหนึ่ง ถ้าคุณอยากจะซื้อเขาจริงๆนะรอสักพักหนึ่งรอให้ทุกอย่างมันนิ่งควันขมงชงเสงให้มันสงบก่อนเราค่อยเข้าซื้อก็ได้นะครับผมผมคิดว่าเหรียญตัวนี้มีอนาคตมากกว่าบราิษัทในหุ้นตลาดไทยบางบริษัทด้วยซ้ำนะจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมผมมองว่าตัวคับเนี่ยเป็นบริษัทเทคที่เทียบชั้น กับตัวตลาดพวก Nasdaq S&P ของอเมริกาหรือว่าตัวของจีนได้เลยแล้วในไทยยังไม่มีบริษัทเทคอย่างเนี้ยที่เราสามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับจะซื้อ10บาทก็ลงทุนได้ซื้อ100บาทก็ลงทุนได้นะครับซึ่งมันเป็นข้อพิเศษความพิเศษของตัวคริปโตนะมผมก็ว่าประมาณนี้แหละก็ดูๆกันแล้วกันนะครับว่า เขาจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรผมจะมาเล่าเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ